2024ปีนี้เราจะทำสตูดิโอเพราะน้องแม็กจะกลับมาทำอาหารอีกครั้งแต่สตูดิโอของเรามันไม่ง่ายใช้เวลาทั้ง3วันทั้งรื้อโอ้ยอุ้ยโดนเถาวัลย์กัดทั้งสร้างไม่เคยเห็นใครเขาตอกกันอย่างนี้นะกูนี่ไงตอกสวนไม่เคยเห็นสวนในสระทั้งพังท้อสุดๆและไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนมาดูกันว่ามันจะเสร็จไหมทุกคนเนี่ยตัวอะไรเป็นตัวหลัวดูดูนี่อะดูดิเฮ้ยก็ที่แบบเตียนอาจจะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะความคิดผมเลยนะตอนเนี้ยทำแบบว่าห้องครัวสักหนึ่งห้องกินข้าวสักหนึ่งที่ทำไมจะสร้างบ้านเออไม่เอาเป็นฟิลแบบว่าชุดทำอาหาร1ชุดแบบว่ามีโต๊ะมีแบบหลังคากันร้อนอะไรอย่างงี้สระน้ำอะไรอย่างงี้ไงไหวปะคือพี่จะหาที่เปล่ามาทำที่ทำอาหารเออทำที่ทำอาหารใหม่ใช่ไม่ต้องแบบทำในสตูอะไรมันดูแบบง่ายไปเราจบที่ตรงนี้เลยทุกเทปจบตรงนี้ด้วยเงินด้วยเงินใครพี่โค้ดพี่โค้ดแล้วจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากเรากลับไปหาร้านเบียร์แล้วก็นั่งประชุมกันสักหนึ่งจากที่ล่มไอ้เหี้ยเราไม่ได้มีหัวด้านนี้เลยนะเว้ยเอ้ยผมต้องเล่าย้อนไปก่อนเมื่อก่อนอ่ะผมทำ King of Chicken แล้วก็จะทำ1เมนูกับไก่1ตัวเราจะทำกันเองเลยทีมเราผมเซตทีมใหม่มาเลยมีเอ็มตุลาอังน้ำพี่ตันแล้วก็อ้ําทีมเราจะมีทั้งหมด6คนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรดีวะเราจะไปซื้อของก่อนเพื่อเคลียร์ให้ตรงนี้มันโล่งเลยตรงเนี้ยเนี่ยเซตสี่เหลี่ยมเนี่ยซึ่งเราต้องใช้ซ่อมช้อนกูบอกว่าไม่ได้มาทำเล่นๆไปซื้อวัสดุก่อสร้างกันเร็วๆร้อนเราจะไปร้านไหนพี่ตั้นไปร้านยังไงพี่ร้านวัสดุก่อสร้างซื้ออะไรบ้างพี่น่าจะซื้อพวกจอบพวกเสียบแหละแล้วก็พวกคร่าแล้วก็พวกมีดพ้าอะไรอ๋อเคลียร์ฟันของให้มันเตียนๆหน่อยมีไม่ออกต่างจังหวัดต่างจังหวัดแล้วหรอมีเราจะพยายามแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำแบบเก่าละต่างจังหวัดเราจะทำแบบที่เราคุยกันตุลาเราจะทำประเพณีคนรู้มั้งที่เราคุยกันนึกไม่ออกมีจอบไหมครับจอบเอาจอบเอาเสียมแล้วก็เอาคาดของสำหรับทำสตูดิโอของเรานะครับนี่ไงสตูดิโอสตูดิโออันยิ่งใหญ่นี่ผมซื้อมาเสียม2จอบ2มีดพ้า1แล้วก็ถุงมือดูให้ดูราคาเลยลงทุนแล้วเนี่ย1170เอาจริงนะจังหวะยกของขึ้นแล้วตะเกียบไอ้สัตว์หนักชิบหายแล้วจะไปขับจัดกันได้บอกให้ออกต่างจังหวัดโหยังไม่ได้เริ่มเลยเกลียดแล้วอ่ะพี่ต้องกินข้าว2กล่องภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ใช่หิวนะไม่อยากออกจากตรงเนี้ยแล้วพี่ท่านนะเพิ่งกินข้าวกล่องตะกี้หมดเมื่อ15นาทีที่แล้วกินอีกแล้วจริงอ่ะแต่คนมีไฟสุดคือไอ้อ้ําอ่ะเออแม่งจริงอ่ะทีนี้คือที่ของใครที่ของพี่โค้ดคือพี่โค้ดเค้าแต่งงานมีลูกแล้วใช่ป่ะเค้าจะมาปลูกบ้านกันที่นี้เค้ายังไม่ปลูกเค้าเลยบอกว่าให้มาลองทํากันดูก็เลยขออนุญาตพี่โค้ดว่าเอออยากถ่ายแนวๆแบบทําแบบเราสร้างกันเองทํากันเองแล้วพี่โค้ดก็เลยให้เรามาทําซึ่งเราก็จะตั้งใจทําเค้าก็เลยให้เลือกทีมเค้าบอกว่าขอไม่เกิน8คนกูก็จิ้มเลยโป๊ะแล้วกูคิดว่าไม่ต้องโทรไปหาพวกมึงว่าพวกมึงจะตอบเย็นหรือว่ากูรู้คำตอบอยู่แล้วเอาไงเราจะเริ่มกี่โมงอ่ะตอนนี้เที่ยงครึ่งโอ้โหแดดแรงเลยเราจะแบ่งเป็นโซนๆไปทำหรือเราจะไปลุมโซนเดียวลุมโซนจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้มันมี3โซนหลักถูกไหมโซนหนึ่งมาพักโซนหนึ่งมาพักไหมใช่ไปเราเริ่มก่อนเลยไหมพอเดี๋ยวเราเหนื่อยเสร็จปุ๊บเราจะได้กลับมาทำชาเอ้ยเราไม่ได้กลับมากินชาตามือกันคือถ้าชาตามือมาเรากลับมาพักเออโอเคเรากำจัดแอเรียตรงนี้ก่อนไหมว่ามันจะแค่ไหนพี่น้องเออได้ดิกำจัดเซตติ้งของก็ได้ใช่ไหมน้ำมาแล้วเอ้าแบกอะดิเฮ้ยแบกเหนื่อยเราตกลงกันไว้ไงว่าถ้าน้ำมาแล้วเราจะไปพักคุณถ่ายไปนาทีเดียวพักได้สั้นฮะมาเดี๋ยวแจกไก่สายชานมครับอังมึงก็ไปทำที่ไอ้อังไม่ทำที่อื่นวะ
อุ้ยโดนเถาวัลย์กัดโดนเถาวัลย์กัดโดนเถาวัลย์รัดไอเอ็มมึงยืนว่ามึงก็เอากล้องขุดดิยืนน้ำเกลืออะไรอ่ะคุณดูพี่อันนั่งดิโอ้ยไอ้แม็กเฮ้ยมันออกอยู่นะเฮ้ยได้อยู่ลงอยู่สุดนั่นแล้วก็มาถึงเนี่ยเอานี้ออกให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้คือที่ม้าปลูกไว้หรือเปล่าเนี่ยที่เราตัดกันใช่แล้วลองขุดดินแล้วลงเสาอ่ะก็นั่นทงอันชันเนี่ยตรงนี้เลยไม่เดี๋ยวทำแปลงให้ใหม่เดี๋ยวทำแปลงปลูกผักให้ม้าใหม่กระพงกะเพราอยู่นี่นี่ไงกระพงกะเพราเนี่ยใบกระเดี่ยกะเพราเนี่ยมีคนดูนั่งอยู่ที่เต็นท์เดี๋ยวเราไปพักให้หมดแล้วให้น้ำมาทำคนเดียวเพราะว่าเราแบ่งทีมมาแล้วจริงอ๋ออันนี้ทีมเราเนี่ยคนเดียวใครสบายสุดดูไว้นะครับในเทปทุกคนทำงานก็ทำงานฮัลโหลอยู่งานเหรออยู่งานเหรอฮัลโหลดังมากไม่ดันก็ได้ผมว่าพอดีรอบพอดีลองดูโอ้พอดีก็เหี้ยแล้วแสดงว่าต้องกลับเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ตั้งนั่งดูดร.สโตนเยอะเหี้ยนี่คืออะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเอามานั่งขวบไปเนี่ยนั่นแหละแจ๋วเดี๋ยวก็พิกันอีกทีเอาแล้วเราลากคนไม้หรอหรือไงลากคนโตมันจะลื่นกว่าเยอะเจ๊ทำไปที่เข็นเหรอยังไงต่อไปเก่งมากเดี๋ยวติดตายหนึ่งสองยังอีกโอเคเฮ้ยอีกนิดนึงเราไปกินได้เลยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหน่อง15วัดเจาะคุณหลุมใช่ปะก็ชีวิตเราเกิดมาก็เป็นนี่อยู่อย่างนี้ใช่อย่างไรก็ไม่หมดอุ้ยเหี้ยแม่งพอจอมพลังจับแล้ววันนี้นะครับวันแรกเราได้เคลียร์พื้นที่ตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพก่อนหน้าก่อนจะเคลียร์ให้ดูครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่2เราจะมาขึ้นร้านกันรอดูพรุ่งนี้ครับวันนี้ไม่ไหวแล้วไปนอนปวดหลังมาไปครับเดย์2นะครับทุกคนวันนี้เราจะขึ้นโคเราจะขึ้นโครงสร้างของโลเคชั่นสตูดิโอแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะทำให้เสร็จเพื่อที่จะได้ถ่ายงานนะครับผมไปด้านเราจะเริ่มยังไงดีเริ่มจากขุดหลุมก่อนเพื่อที่จะเอาเสาลงเสาก็คือไอ้ไม้ยูคานี้ไม้ยูคาแล้วเราก็ถมดินเหรอใช่อัดดินเข้าไปให้มันแน่นๆแล้วมันจะแข็งแรงหรอมันจะไม่แบบนี้หรอก็เอาคอนเทนต์อยู่แล้วเอาไม่ได้แข็งแรงมาเดี๋ยวเราลองปักสักต้นด่วนไหมหลุมนี่เหมือนจะเสร็จแล้วว่ามันจะอยู่หรือเปล่าวะใช่ลองดูปึ๊บมันอยู่จริงเหรอโหเอาปูปลาร้านะลุงหนอแต่ไม่ใช่ลองปล่อยแต่ว่าพี่มีหลังคาด้วยไม่ใช่หรอนี่ไปจับพี่เหี้ยทางภาพพรอ้ําๆเดี๋ยวลองอีกเสาตรงนี้อ้ํานี่หน้าเราจะอยู่งี้เซ็นเตอร์หรอนี่คือเซ็นเตอร์นี่คือโต๊ะทำอาหารเราเอ็มลองขยับภาพให้พี่แม็กหน่อยได้ไหมลองดูจะได้เห็นว่าเซ็นเตอร์เป็นไงได้ไหมเอ็มอันนี้คือเซ็นเตอร์ไม่ได้ทำไมติดอะไรปะ
เออมันถอยกล้องไม่ได้ถอยกล้องไม่ได้ใช่ติดไอ้อ้ําลองไปเสาไม่ดิไอ้เหี้ยพี่ชอบฝั่งนี้มากกว่าเออผมว่าไม่ดีไม่ดีลองฝั่งนู้นหน่อยอ้างกับเอฟสรุปฝั่งไหนดูดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาดีๆเอาดีๆฮะง่ายต่อการถ่ายง่ายต่อการถ่ายแล้วหลุมนี้ที่ขุดไปอ่ะจบอ่ะแอมมาขุดหลุมนี้อ่ะอันนี้จบละหลุมกลางเหลี่ยมนี้นะได้ได้ครับถอยแล้วพี่อีกอะไรยังไงอีกนี่กลางอยู่นี่ได้มั้ยได้หรือต้องเดินหน้าอีกหรือว่าต้องถอยหลังอีกของแอมต้องถอยไปไหนป่ะแอมถอยมานิดนึงเออประมาณนั้นได้เลยอ่ะนี่กูจะเอียงงี้ละนี่นี่คือกูอย่างนี้นะอ่ะใช่มันจะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคอ่านี่คืออย่างนี้มาร์คหลังคาของเราหลังคาของเราเว้ยเฮ้ยทำไมทำร่วงพี่น้องเออไม่เก็บละไม่ใช่กระเบื้องหรอกระเบื้องรอลูกค้าแล้วกันไม่มีตังค์เราเริ่มตัดไม้เล็กเริ่มปักเสาให้เสามันอยู่ละนี่พี่ต้นเสาอยู่คือปักเสาเพื่อปักนี่ให้มันแน่นทำโครงสร้างมันแน่นเหนื่อยแล้วเหนื่อยดิเอ็มเหยียบดิเอ็มเหยียบดิไปเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวพอเริ่มขึ้นคานแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแบบถ่ายกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจพูดอะไรอ่ะแล้วลงมาดิก็ลดลงมา 2.5 ดิโอ้พี่ตั้นไอ้ตรงนี้อิงพื้นมันสูงกว่าวะมันทําให้ในกล้องมันเป็นสโลปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราตัดลงมั้ยเอาลงเหลืออะไรถอยหลังนิดนึงได้ป่ะพี่ตั้นฮะถอยหลังลงนิดนึงต้องลดยังไงต้องลดสูงมากประมาณนี้ได้ถึง2เมตร2.5 ดีกว่าตามปกติตามสายสูงคนสูงจับพันเหี้ยเอ้ยตัวอะไรเป็นตัวหรอมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอ่ะในหัวคือไงอ่ะอย่างงี้ในหัวตอนแรกคือเราซื้อไม้มาเหรอตอกขุดหลุมง่ายๆขุดปักปึ๊บเอาจากวางบนตนเองซ้ายขวาโต๊ะวางจบนี่คือต้องขึ้นคานไม่มีเสากลางมีเสาหลังอีกแล้วต้องขุดหลุมอีกเหี้ยทันมั้ยยกเลิกโปรติกเนี้ยฮะทันมั้ยมันยังสนุกอยู่ไงเมื่อเช้านะไอ้นี่คือไงมันสูงเกินใช่ป่ะมัน3เมตร3เมตรไม้มัน3เมตรที่ขึ้นเป็นแบบคานอย่างเงี้ยแล้วเรามีบันไดแค่อันนี้ก็เลยต้องตัดไอ้ไม้3เมตรให้เหลือ 2.5 ทั้งหมดที่ตัดก็ไม่มีเพราะว่าที่นี้ไม่มีไฟไม่มีน้ำทำไงอ่ะแค่คิดจะตัดไม้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยก็เราไม่ได้ช่างก่อสร้างเราช่างอยากทำแม่ช่างอยากทำมาได้อันเนี้ยเร็วๆๆอันนี้คือไงพี่น้องเดี๋ยวเราขึ้นคานด้านหน้าแนวนี้กับขึ้นคานด้านหลังจะได้เอาหลังคาลงใกล้เสร็จแล้วครับทำไมหน้ามึงเหมือนว่าไม่เสร็จวะกูบอกใกล้เสร็จมึงก็ใกล้เสร็จวะเฮ้ยตุลาเฮ้ยพี่ตั้นเฮ้ยเอามาได้มั้ยเดี๋ยวรายการอื่นมากูคิดตังคิดตังด้วยคิดเนี่ยข้าวไม้อยู่ค่าข้าวเนี่ยคิดให้หมด20 40กูเก็บเก็บน้อยจังยกเลยปะยกเลยยกเลยยกเลยมาเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้ถูกป่ะเอ็มโอ้ยแอมถอยหลังไปนิดนึงเพื่อนได้เลยเฟี้ยวคิเนเตอร์คือพี่ตุลานะครับยังเสียผมลอยอ่ะผมยังไม่ได้ต่อใช่ไหมไม่ได้ต่อเยี่ยมคุณเรามีกำลังใจว่ะทำมันเลยจริงเหรอวะกับพี่มึงอย่าไปให้ร้ายมันดิพี่ตั้นระวังนิ้วตอกคนว่ะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นใครเขาตอกกันอย่างนี้นะกูนี่ไงตอกสวนไม่เคยเห็นสวนไม่เคยเห็นนะแค่ตอกไอ้เหี้ยเขาว่ะไม่เคยเขาสร้างอะไรไม่เคยไอ้เหี้ยได้ว่ะได้มันทำสแตนตอนมัธยมอ่ะแข็งแรงกว่านี้อีกนะไหนว่าเขาขึ้นโคงแล้วมีกำลังใจไงหน้าหมดกำลังใจกันคนเดียวเลยหมดต้องได้เอาคอนเขาอย่างนี้แหละไม่เคยเห็นตอกสวน
ไมมันเบ้ออกพึ่งนี้ว่าไอ้เสานั้นน่ะทำไมมึงไม่ตอบกูงงแม่งยกเลยยกขึ้นตรงๆได้มั้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจะพานพังกันไปหมดนะหมดกำลังใจยังไม่อยากทำแล้วช่างกำลังกระเด็นไอ้อย่างเงี้ยเคยเห็นอย่างเงี้ยเคยเห็นอย่างเงี้ยเคยเห็นตีสวนนะเคยเห็นพี่ตันเก่งว่ะคานหน้าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราทำคานหลังเสร็จตอนจังหวะจากมาดูเดี๋ยวค่อยถ่ายกล้องก็ได้ใกล้แล้วครับใกล้เสร็จใกล้หมดวันแล้วไอ้เหี้ยทำมา2วันแล้วไปไงโค้งจากมารอแล้วระแนงด้านหลังระแนงนี่จะดำเองเหรอระแนงนี่คือซื้อเหี้ยสุดยอดว่ะ2วันของเรานี่ทำมาตั้งแต่9โมงอ่ะนี่ตอนกี่โมง3 4โมงแล้วพี่ตั้นเดี๋ยวเราระแนงนี่เสร็จปุ๊บ2อันเสร็จเราขึ้นจากเลยมั้ยขึ้นจากเลยจากนี่คือเดี๋ยวทำไงเราต้องเย็บอะไรยังไงจ้างคนอ๋อแล้วทำไมเราไม่ช่างตั้งแต่แรกอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ภาพอ๋อแล้วเราก็ได้ภาพมาเยอะแล้วนี่จ้างดิจ้างไหมอ๋อเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยหลังคาเราเริ่มขึ้นแล้วเหรอจ้าเฮ้ยมาเฮ้ยตั้งใจทำงานหน่อยเฮ้ยเย็นแล้วสายแล้วน้ำเร็ว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 ทำงานหน่อยเว้ยสรุปว่าแถวนั้นใช้จากกี่แผ่นสีเหรอเฮ้ยหรือเราเอาหลังคาแค่นี้ก็พองั้นเอารูดยาวเลยพี่เชื่อไหมไม่มีใครคุยกับพี่เราทำของเราดีกว่าไหมไอ้เหี้ยเจ้าของรายการยังไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยวะคุยหน่อยดิเหนื่อยวะเราเกิดมาก็เป็นนี่อยู่อย่างนี้ใช่อย่างไรก็ไม่หมดตึง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 ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อบนกองทองเลี้ยวขวามาเลยครับเลี้ยวขวามาเรียกความมาเรียกความมาเลยเต้ฟางกับแค่มาแล้วทุกคนกองเราพร้อมจัดรถจะชนรถจะชนลมลมมาก็คือพังอ่ะดูดิให้ลมช่วยจัดเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเป็นรูปเป็นร่างครับผมโอ้ในกล้องเห็นชัดโว่เอาชัดเหรอลงครัวเราครับเห็นฟางไหมฟางมาลงแล้ว10ก้อนพร้อมทำอาหารผมมีโซนปลูกผักด้วยนะทางกองฟางนี่นี่ประมาณโซนนี้โซนปลูกผักตรงนี้ก็เหลือเป็นลงเป็นพวกโต๊ะลงโซนเพื่อเครื่องปรุงไว้ทำอาหารผมจะเป็น King of Chicken ให้เพื่อนๆดูครับวันนี้วันที่3ครับเดี๋ยววันนี้ที่เราจะต้องทำกันให้เสร็จเพื่อที่จะได้ถ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับคือตรงที่ตุลาทำอยู่พืชผักสวนครัวเราจะปลูกพืชผักสวนครัวตรงนั้นรับปากเลยว่าวันนี้เสร็จวันนี้ต้องเสร็จแล้วส่วนนั่งกินเดี๋ยวเราจะตอกไม้คานขึ้นแบบอันนู้นแหละ4อันปึ๊บๆแล้วก็กางผ้าใบจบตรงนี้นั่งกินแล้วเดี๋ยวเราฟางมานั่งเป็นที่นั่งวันนี้แดดเป็นใจด้วยและเราวันนี้เราเริ่มงานเร็วด้วยเพราะปกติเรานัดกัน 9:30 นเอ้ยถ้าก็ 8:00 นทำนู่นทำนี่ทำนั่นกว่าจะเริ่ม 10:00 นไปเราเอาไม้ก่อนอันนี้ทำอะไรพี่แม็กตอกสิครับอ้าวไหนขอดูหน่อยเต็มแรงเลยเหรอยุบเลยว่ะงูอย่างเงี้ยกูท่าเนี้ยหลุดปึบปากเขานี่เฮียไหนดูดินั่งดิไม่เห็นนะไม่เห็นไอ้เหี้ยสับอ้อยดิว่าไม่เห็นแต่มันไม่เห็นหรอกแต่มันแดงแล้วพี่น่าเอาลูกอย่างงี้ขึ้นมาดินี่ลูกกดแรงๆแล้วลูกขึ้นมาเฮ้ยมันยุบอ่ะกระดูกมันยุบกลายเป็นหมูทุบเลยอ่ะอันนี้เอ็มทำไร
ำลังขึงผ้าใบครับพี่ตั้นขึงผ้าใบทำไมหายแล้วครับเดี๋ยวกึ๊กไม่เอาเลยวันมันไม่จริงเกินเฮ้ยสัตว์คังคกเฮ้ยจริงด้วยมันจำศีลเนาะแล้วมันมาจากไหนอ่ะจำศีลมันคือเขียดอันนี้คือมะนาวมะนาวเลยส่วนอันนี้คือพริกขี้หนูส่วนอันนี้คือกะเพราแต่เรามีโรยไอ้นี่ลงไปพี่หน่องโรยอะไรนะโรยลาแล้วเนี่ยกะเพราแล้วทำไมกะเพรานี่มันล้มลุกไม้ปลูกไม้รวมลูกหรอหรือไงอ่ะตายวะทำไมกะเพราตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โตชาวไร่บอกน้ำมันเผื่อมาผัดกะเพราเย่จุดเผายังโอ้จุดเตามาบอกจุดเตาหรือยังมาจุดเตายังคะเอาเลยมานั่งก่อนมานั่งก่อนมานั่งตรงเท่ได้ขอบคุณมากค่ะลงเซนขับมาไหนนี่โอ้โหมาอยากได้ต้นอะไรเพิ่มไหมตอนนี้อะไรวะมีมะนาวมีพริกมีกะเพรานี่คือเราทำหรือม้ามาทำเนี่ยดูชุดม้าดิแล้วดูชุดเราดิวันนี้เหรอวันนี้จะมาเยี่ยมหนองแม็กว้าน่ารักเห็นบอกว่ามาใช้ที่ใช้ทางใช่มาใช้สักเดือน2เดือนมาเหรอใช่แล้วค่าเช่าเก็บอะไรยังเนี่ยฮะคุยกันเรื่องเงินกันหรือยังบินดิวกันหรือยังพี่โค้ชบอกฟรีในโลกนี้มีของฟรีเหรอเดี๋ยวผมปลูกพืชผักแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟม้าเป็นค่าเช่าที่แล้วกันมาอันนี้เป็นถั่วฝักยาวอ๋อพี่อยากเห็นมั้ยถั่วกินแล้วกินแล้วมาแล้วถ้าผมทำอาหารอ่ะแล้วแอบมาเด็ดกินได้มั้ยก็ไม่เป็นไรก็คิดตังค์ไปก็แล้วกันตามน้ำหนักนะนี่มาดูก่อนทีผมมาตั้งเนี่ยอันนี้เป็นโฟมแบบคุกกิ้งม้าและอันนี้เป็นห้องครัวเฮ้ยทำดีๆนะเผื่อเราเผื่อม้าจะเปิดทำขายก๋วยเตี๋ยวไปเลยจากงานเสร็จเราเปิดให้ม้าเช่าวันละ 2-3,000 ได้อยู่โอ้โหทีฉันไม่เสียค่าเช่าให้เธอม้าธุรกิจมันก็ต้องมีเงินมีทองมีเห็นไหมคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงได้เลี้ยงงูเลี้ยงสัตว์ได้นะแต่อย่าเลี้ยงหนองแม็กนะใช่ไหมเราถูกต้องโอเคให้ใช้ในพื้นที่นี้ใช้อะไรก็ได้หมอม้าถูกไหมเซ็นอนุญาตแล้วก็เป็นพยานหมอม้าเซ็นใบอนุญาตแล้วคนเดือดร้อนถ้าตำรวจมาพวกเธอต้องรับผิดชอบไม่มีอะไรม้าก็แค่ทำอาหารแบบนิดหน่อยจุดไฟอะไรพวกนี้แหละไม่เพราะไม่มีน้ำม้าอยากไปขอน้ำเดี๋ยวม้าไปบอกที่กรมนี่ MVP MVP จริงเดี๋ยวม้าน้ำมาได้อะไรม้าบอกน้ำมาปุ๊บเดี๋ยวช่วยรดน้ำต้นไม้ด้วยไม่ต้องฉันมีคนฉันมีคนเธอทำตัวให้มันอยู่กับที่กับทางเอออย่าออกนอกทางตัวเองก็พอมาบอกว่าไม่ต้องยุ่งตัวนี้เราอ้ําเราเหลืออะไรบ้างน้องเราเหลือคือหลังคาครับเป็นผ้า2อันใช่ครับเหลือ2คืนสุดท้ายปุ๊บเราจะเสร็จโซนนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาฟางมันลงยังก็ต้องเสร็จนี่คือเลยมาครึ่งวันละพี่ตั้นโซนนั้นเสร็จยังโซนนี้ก็ใกล้โซนนั้นก็ใกล้พอตอนนั้นใกล้ๆเสร็จปุ๊บเราเคลียร์พื้นตรงนั้นให้หมดของลงตุ๊บ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 เสร็จไม่น่าจะเกินชั่วโมงครึ่งน่าจะเสร็จแล้วตันพี่พอไหมข้าวไม่พอตัดเยอะเกินเอามาคุยบีบกันใหม่ดิมาคุยบีบกันเอาใหม่เอาลื้อแล้วเอาเหี้ยพี่น้องไม่จับป่ะเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะฮะนี่คืออะไรอะไรเนี่ยก็คือผ้าก็ให้จับไว้ไงก็จับเอาขึ้นเหมือนเดิมไงที่พี่น้องเคยทำเออแล้วไม่ลูกป่าละหัวหน้าพร้อมมาแล้วไหนมันยังไงไม่ลูกป่าตั้งแต่แรกมึงลื้อใหม่เออลื้อว่าไงหรอลื้อใหม่แล้วก็เอาเนี่ย2แผ่นเนี้ยตีชิดขอบนี่ก่อนใช่เอา3แผ่นก็พอเออลองคุยกันดิลองคุยกันเฮ้ยน้องไปไหนมานี่ก่อนเดี๋ยว2เส้นน่ะหรือ2เส้นลื้อใหม่อ่ะลื้อใหม่แล้วทำไมมันมาอธิบายตั้งแต่ทีแรกนี่เอาแล้วมึงไม่ฟังกูไอ้เหี้ยนายเอาโคตรโทเลยอ่ะเสร็จแล้วครับสำหรับเดย์3ของเราห้องอาหารเราที่เราพูดกันไปไม่เก็บหรอนี่ดูมันจะเป็นประมาณนี้เลยฮะนี่มีองค์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะหน้าขาวมาด้วย1ตัวโซนนี้นำเสนอเฮ้ยนี่จุ๊บจับโซนสวนผักก็เสร็จแล้วนี่ที่เราถ่ายทำไก่โอฟางเทปแรกของเราก็คือที่นี้เสร็จแล้วครับ3วันของพวกเราดูแต่ละคน
ยิ้มแย้มยังยิ้มได้น้ำถ้าเหนื่อยเต็ม10เหนื่อยกี่เท่าไหร่เหนื่อยเกิน10เหนื่อยเกิน10สุราเต็ม10เหนื่อยเท่าไหร่2เห็นปะนี่ข้อคนอย่างนี้ไอ้อ้ําเต็ม10เหนื่อยเท่าไหร่5เฮ้ยอ้ําเต็ม10เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเลยพี่ต้านเต็ม10เหนื่อยเท่าไหร่1ดูดิไม่เหนื่อยแต่ไม่มาแล้วมาสำหรับ3วันจบไปแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่าย EP 1กันจริงๆแล้วจะได้เริ่มงานกันเลยว่าเป็นยังไงครับรอติดตามครับ2024ครับปีมังกรเราจะยิ่งใหญ่ครับบายขอบครับทุกคนขอบครับผมครับ